พร้อมแล้วอ่ะครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะของไม้สางคำนะฮะต่อยวันลุมพินีมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย4ครั้ง4ครั้งชนะรวดเลยน็อกกี่ครั้งชนะน็อก3ครับ3โอ้โหชนะ3ชนะน็อก3ชนะคะแนน1ไฟนี้เจอกับฉลามดำซึ่งใครๆก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดจังหวะฝีมือหนักใจไหมฮะก็หนักใจอยู่ครับขาดไว้ว่าต้องอาศัยบูทเดินทำก็มีการศึกษาเขามาโดยตลอดศึกษาครับดูเทปหลายครั้งว่าเขาเป็นสไตล์แบบนี้เข้าออกเร็วแล้วเราแก้ไงแก้เลยชิดครับแล้วก็แบบระวังเขาเตะกันคอด้วยเพราะกะว่าต้องมีเขี่ยล่างหรือว่ากันคอเนี่ยครับกันไว้ก่อนก็ชิดเข้าไปอัดนะของเรานี่เดินเปิดฉากกดดันตั้งแต่แรกเลยโอ้โหทั้งหมัดทั้งเตะขาโอ้โหเนี่ยสารพัดเลยนะคิดว่าการชกนี่มันจะจบสิ้นเร็วขนาดนี้ไหมผมคิดว่าไม่น่าเกินยก2ครับแต่เป็นยก1มากกว่าอนะตอนนั้นคิดว่าจะน็อกเขาแบบไหนน่าจะหมัดนี่แหละครับถ้าไม่ฮุกบนก็ว่าอัปคัทนี่แหละปรากฏว่ามาต่อยปุ๊บเข้าลำตัวเขาโดนเต็มเต็มคิดว่าจะลุกไหมน่าจะแบบโดนน่าจะมีลุกแล้วก็แบบงมวันมันโดนแบบจุกมากแบบจุกแบบข้างในแบบหายใจไม่ค่อยออกครับคนไม่เคยโดนก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของทางไม้สำคัญที่ชกวันมามากกว่าก็ทำให้ประสบความสำเร็จในไฟนี้และที่สำคัญก็ได้ไปอีก350,000ด้วยสามได้มา3ครั้งแล้วสำหรับโบนัสทำอะไรฮะเงินที่ได้ไปเก็บไว้เก็บจะสร้างบ้านนี่แหละครับตอนนี้ล้านกว่านะสำหรับโบนัสของเราอ่ะยังไม่รวมค่าตัวนะได้สร้างยังบ้านยังครับรอแบบเก็บเงินก้อนสร้างทีเดียวครับเพราะมันแบบใกล้จะไม่ถึงงบประมาณตั้งงบไปเท่าไหร่ที่สร้างบ้านของเราเนี่ยน่าจะล้านกว่าล้านกว่านะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาหลายๆครั้งแล้วมองไปถึงวันใหญ่หรือยังมองก็จะทำฟอร์มให้บอสชาเข้าตาบอสชาดีได้ว่าอยากเข้าไปในวันแชมเปี้ยนชิพกันโชว์ฟอร์มไปเรื่อยๆทางนี้ครับทางนี้ปกติเราตอนสมัยที่ต่อยช่องเจ็ดนี่เราต่อยประมาณคู่เท่าไหร่ครับคู่หนึ่งคู่สองในขณะที่คู่ต่อสู้ของเราที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยฉลามดำเนี่ยเขาคือแชมป์ช่องเจ็ดสีแชมป์ปูนเสือแล้วเป็นยอดมวยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนชกอะตอนที่ประกบเข้ามาชกกันเนี่ยเจอกับคู่ชกที่มันเรียกว่าบิ๊กเนมน่าจะบิ๊กเนมที่สุดในชีวิตของไม้สังคำด้วยเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกแบบคิดดังเหมือนกันถ้าพายกนี่น่าจะสู้ไม่ได้เลยครับน่าจะต้องเร็วมากกว่าเดินทาง3ยกอาวุธพอฟอยนี้เราก็แบบไม่ได้เดินทางไม่ค่อยได้ชัดเจนเหมือนวันก็วันให้คะแนนไม่เหมือนไม่ใช่ให้เลยก็ตรงจุดนี้ฝ่าที่ทางไม่ทันทำแบบเหมือนมั่นใจว่ามั่นใจว่ามีเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นข้อที่อาจจะชนะเขาก็ได้มั่นใจมากแล้วข้อนี้ก็แบบมันให้คะแนนมวยเดินมากกว่าครับสุดท้ายนี่ครับมีอะไรจะฝากบอกเป็นแฟนว่าค่ำคืนนี้น่าจะเป็นอีกค่ำคืนที่น่าจะพิเศษสุดในชีวิตของไม้สังคำครับก็ขอบคุณทีมงานเก็บเพชรครับปาชูนครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยในวันครับแล้วก็วอชาตีครับที่ให้ผมมาโชว์ในรายการวันแล้วก็ก็อยากจะโชว์ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณค่ายมวยซอยยิ่งเจริญของช่างค่ายมวยกองทัพภาคที่3ค่ายมวยกองศักดิ์ลงคูณค่ายมวยกองประจันศรีแล้วก็แฟนมวยทุกคนแล้วก็พี่เทรนเนอร์ประจำคนเทรนเนอร์ทีมไทยครับเทรนในผมอย่างดีดูแลผมอย่างดีแล้วก็อดทนซ้อมกันได้รักกันมา1เดือนครับขอบคุณพี่ทีมไทยมากครับขอบคุณครับ